มาดูหุ้นไทยในวันนี้กันบ้างนะคะปิดลบที่ 3.29 จุดค่ะตลาดนั้นสวิงตัวกังวลต่างชาติขายนะคะหลังจากที่เงินบาทอ่อนและตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดที่ระดับ 1,348.84 จุดค่ะลดลง 3.29 จุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงลบ 0.24% มูลค่าการซื้อขาย 43,782.24 ล้านบาทส่วนตลาดหุ้น MAI นะคะก็ปิดที่ระดับ 576.64 จุดลดลง 2.42 จุดค่ะหรือว่าเปลี่ยนแปลงลบ 0.42% มูลค่าการซื้อขาย 1,292.56 ล้านบาทค่ะ